อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารในการทำรายการครัวคุณต่อยเนี่ยเวลาที่คิดว่าในแต่ละครั้งจะออกอะไรเนี่ยลำบากมากครับเรามีเรื่องราวให้คิดเยอะมากว่าใน1สัปดาห์ใน1อาทิตย์ที่เราจะต้องจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เราจะทำอะไรวันนี้เป็นโชคดีที่ว่าเราคิดสิ่งนี้เสร็จแล้วเราก็นั่งปรึกษากันเอาไหมเอาแน่นอนแต่เอาตอนไหนยังไงเอาตอนนี้ล่ะนี่เป็นฟาร์มชื่อว่าปราณีฟาร์มสุพรรณบุรีครับฟาร์มเขาเลี้ยงอะไรฟาร์มเขาเลี้ยงเป็ดครับเลี้ยงระบบที่ว่าเลี้ยงเป็ดเพื่ออะไรเพื่อเอาไข่เป็ดไข่เป็ดชั้นดีอย่างนี้เลยไข่เป็ดของเขาซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาบอกเองว่าไอ้ไข่เป็ดชั้นดีคือรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เขาต้องคัดเลือกกันยังไงแต่ว่าไม่ใช่เขาขายไข่เป็ดเขาเอาไข่เป็ดทั้งหมดที่ได้มาทำไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าก็ธรรมดาเกินไปแต่เขาทำไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มคือเดี๋ยวนะคือไข่เยี่ยวม้าข้างในตรงกลางเป็นไข่เค็มเป็นไข่เค็มคือคุณผู้ชมนี่เราถามว่าแล้วมันจะไปทำได้ยังไงไม่ใช่หรอกอยากรู้ไงคือไอ้อะหนูถามคุณผู้ชมที่ดูอยู่อะไข่เยี่ยวม้าก็ไข่เยี่ยวม้ากะเพราไข่เยี่ยวม้านะไข่เค็มนะยำไข่เค็มเราเคยกินทีนี้ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มมันก็น่าจะสงสัยเหมือนหนูแหละว่ามันอะไรวะอะไรวะทำได้เพราะวันเขาอยู่แต่กับไข่อยู่กับไข่จริงๆท่านผู้ชมแล้วทำจนขนาดที่เรียกว่าทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วดีอ่ะมันกระบวนการมันพัฒนาไปจนกลายเป็นอย่างนี้แล้วนี่ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มชัดเจนระดับนี้เลยคือชัดเจนเลยชัดเจนเลยแล้วปอกให้เห็นอย่างนี้เลยไม่ใช่ไข่เป็นลูกๆคือปอกให้เห็นไม่มีเปลือกเลยไม่มีเปลือกไม่มีเปลือกคือของชั้นไข่เยี่ยวม้าจริงๆนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยยังไม่พอมาทำคุกกี้ท่านผู้ชมคุกกี้อะไรรู้ไหมอะไรครับอันนี้คุกกี้ไข่เยี่ยวม้าคุกกี้ไข่เยี่ยวม้าเขาเรียกคุกกี้ป่ะหรือว่าตัวถามเขาเรียกอะไรแล้วแต่บิสกิตก็ได้นะหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวลองดูว่าอะไรเป็นไงแต่วันนี้แน่ๆเขาจะมาบอกกระบวนการว่าเราทำยังไงกับไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพักกายวันเตียววิไลจากปราณีฟาร์มสุพรรณบุรีครับเชอรี่สวัสดีครับปราณีฟาร์มอยู่สุพรรณบุรีใช่ค่ะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตำบลมะขามล้มอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณค่ะอยู่บางปะม้าเลยใช่ค่ะเราเป็นฟาร์มเลี้ยงเป็ดใช่ค่ะเดิมแล้วค่ะคุณแม่เลี้ยงเป็ดค่ะตั้งแต่คือหนูเกิดมาหนูก็อยู่กับเป็ดแล้วเกิดมาอยู่กับเป็ดเลยเป็ดอันนี้นี่เป็ดเลี้ยงเป็นฟาร์มเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งครับเป็นเป็ดฟาร์มค่ะโอเคเป็ดเพื่อจะเอาไข่นั่นเองใช่ค่ะใช่ไหมใช่เลี้ยงกี่ตัวร้อยตัวโอ้ไม่ค่ะคุณแม่เลี้ยงตั้งแต่เด็กอะค่ะคือเล้าละหมื่นตัวทั้งหมด2เล้าเดี๋ยวนะเล้าละหมื่นตัวต้องค่ะเป็ดเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหต้องเลี้ยงกันคุณผู้ชมครับต้องบอกขอเวลานิดเดียวนะตอนเด็กเนี่ยหนูตอนที่อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ไปรับจ้างเลี้ยงเป็ดไอ้ทุ่งเอาตรงๆนะแค่500ตัวนี่ก็หัวหมุนแล้วเฮ้อไอ้ทุ่งไปเฮ้ออยู่เนี่ยแต่นี่ล้าวละ 10,000 ตัว2ล้าว 20,000 ตัวคุณพระช่วยแล้วก็เลยคิดว่าเมื่อขายเป็ดออกมาเราขายงานเสร็จเราจะมาทำอะไรต่อไปก็คิดต่างๆนานาถูกต้องค่ะคือเดิมค่ะหนูเลี้ยงแม่คุณแม่เลี้ยงไข่เป็ดเลี้ยงเป็ดใช่ไหมคะแล้วก็ได้ไข่เป็ดมาแล้วก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางแล้วปรากฏว่ามันบางช่วงก็ขายดีบางช่วงก็ขายไม่ดีค่ะแล้วมันก็จะโดนกดราคาในช่วงที่ไข่ล้นตลาดแม่ก็เลยคิดว่าเราจะทำไงให้ไข่ของเราเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเราก็เลยเริ่มต้นจากการทำไข่เค็มในปี2551เราเริ่มทำไข่เค็มก่อนใช่ค่ะเริ่มต้นทำไข่เค็มก่อนแล้วจากนั้นค่ะพอไข่เค็มอ่ะมันเก็บได้แค่15วันอายุการเก็บแล้ว3มันสั้นมันก็เสียแล้วถ้าเราขายไม่หมดก็คือมันก็เสียค่ะแล้วแม่ก็เลยเราจะทำไงต่ออีกก็เลยคิดเป็นไข่เยี่ยม้าสีชมพูธรรมดาเหมือนที่ตลาดทั่วไปใช่ใช่นั่นแหละเขาคิดก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าแรกป่ะก็ไม่ใช่เจ้าแรกไม่ใช่เขาคิดกันแล้วเอาบ้างใช่ค่ะก็มันจะได้เก็บได้นานขึ้นแต่ด้วยความที่ว่าอันนั้นเราก็ไม่ชอบอ่ะเราก็ยังไม่ชอบกินอีกแม่ก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะคนที่กินไข่เค็มก็จะชอบไข่แดงของไข่เค็มใช่คนที่กินไข่เยี่ยวม้าก็จะชอบไข่ขาวของไข่เยี่ยวม้าถูกต้องเราก็เลยเอามารวมกันซะเลยเลยกลายเป็นไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มเขาทำกันอย่างไรไปกันที่ปราณีฟาร์มสุพรรณบุรีครับอยากรู้เลยนี่ครับนี่ญาติพี่น้องทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะเริ่มต้นจากอันนี้มีเราจะต้องเตรียมไข่เป็ดก่อนนะคะแล้วก็เอาไข่เป็ดมาคัดไซส์นะคะเพื่อแยกขนาดเราต้องแยกเปื้อนบุบบางรังน้ำออกค่ะครับเพื่อที่ให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพดีที่สุดเข้าที่ดีแล้วก็มาใช่แล้วก็มาดองลงในถังดองนะคะลงไปกี่ลูกครับถ
ังหนึ่งใส่ได้ประมาณ500ค่ะ500คราวนี้เราใช้น้ำเปล่าเท่าไหร่ครับใช้น้ำเปล่า400ลิตรค่ะ400ลิตรนะท่านผู้ชมค่ะใช้ปูนขาว30กิโลค่ะ30กิโลนะครับใช่ค่ะใช้เกลือ50กิโลค่ะโอ้โหใส่ใบชา5กิโลค่ะโอ้โหและฟ้าทลายโจรอีก1กิโลค่ะฮะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะคะปั่นผสมรวมกันประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาปั่น1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงนะครับปั่นผสมไม่ได้น้ำอย่างนี้ออกมาเลยท่านผู้ชมคักๆๆๆออกมาอย่างนี้เลยครับแล้วต้องพักน้ำนี้ไว้อีก8ชั่วโมง8ชั่วโมงครับพอพัก8ชั่วโมงเสร็จน้ำมันจะออกมาใสอย่างนี้เลยแต่ใช้ไม่ได้ครับต้องไปปั่นใหม่ให้มันลุกขึ้นมาอีกถูกต้องอีก5นาทีอย่างน้อยให้มันลุกขึ้นมาเป็นอย่างนี้ให้มันรีบแล้วพอมันลุกขึ้นมาเสร็จเรียบแล้วก็เอาน้ำทั้งหมดนี้เทใส่ลงในถังดองทันทีถังดองทันทีใส่ลงไปตอนนี้พอไทเสร็จไข่มันจะลอยก็ต้องกดให้มันจมให้หมดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียต้องจมทั้งหมดนี่นี่เอาหินวางนี้แล้วก็ปิดผนึกอย่างมั่นคงทิ้งไว้อีก30วันครับ30วันครับอากาศเข้าไม่ได้อะไรเข้าไม่ได้ทิ้งไว้30วันเมื่อ30วันผ่านไปเปิดขึ้นมาค่ะเราก็ต้องเอาไข่ไปล้างก่อนค่ะเป็นระดับแรกเอาไข่ไปล้างน้ำสะอาดก่อนที่เปิดขึ้นมานี่เอาไปล้างล้างจนสะอาดอย่างนี้ก่อนถูกไหมคะค่ะนี่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 ครับหลังจากล้างสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปนึ่งค่ะนึ่งให้สุกโดยใช้เวลาทั้งสิ้น6ชั่วโมงท่านผู้ชมการนึ่ง6ชั่วโมงนี่ไฟมันต้องอ่อนขนาดไหนนึกภาพเอาดิอ่อนที่สุดเลยอ่อนที่สุดที่จะอ่อนได้6ชั่วโมงมันออกมาเป็นอย่างนี้เลยมันออกมาเป็นอย่างนี้เลยไข่ย่อมาอย่างที่เห็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้เชอรี่ไม่พอใจเชอรี่บอกไม่ได้เชอรี่เอาเข้าไปพ่นสีค่ะพ่นสีครับท่านผู้ชมนี่เข้ากระบวนการพ่นสีซึ่งสีที่ใช้เป็นสีฟู้ดเกรดค่ะเขาเรียกสีฟู้ดเกรดนะครับฟู้ดเกรดนี่เองนะพ่นตามใจชอบเลยจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีเหลืองแล้วแต่และนี่คือเสร็จสิ้นกระบวนการไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มครับถามได้เลยครับพี่เจอรี่ครับตอนที่น้ำอันนั้นอ่ะแล้วดองไว้30วันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราทำไข่เค็มหรือทำไข่เยี่ยวม้าคือมันเป็นกระบวนการนะคะทั้งคู่เลยทั้งเดียวใช่เลยมันจะได้ทั้งคู่เลยใช่ใช่เลยมันจะได้ทั้งคู่เลยเพราะคุณอย่าลืมเมื่อกี้ทำไมมันเค็มเพราะเราใส่เกลือไปตั้ง5เท่าไหร่20กิโลกรัมหรือ50ไม่รู้จำไม่ได้ใส่เกลือ50กิโลกรัม50กิโลกรัมเนี่ยเออแล้วเรามีน้ำปูนใสน้ำปูนใสใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกเป็นปูนปูนขาวนั่นแหละมันจะกลายเป็นน้ำปูนใสไงเป็นใบชาด้วยอะไรใช่ๆซึ่งมันจะทำให้กระบวนการนั้นอ่ะใบชาด้วยอะไรด้วยมันทำให้กลายเป็นไข่เยี่ยวม้าใช่ค่ะกระบวนการส่วนนั้นแต่ที่แน่ๆคือไข่ทำไมต้องสดเขาบอกว่าคัดไข่วันนี้ทำวันนี้เลยนะครับเขาบอกโปรตีนมันจะเยอะแล้วเนื้อมันจะเด้งดีระหว่างดองใช่ค่ะแล้วระหว่างดองเขาห้ามเด็ดขาดห้ามโดนน้ำโดนอากาศเช่นฝนตกลงไปมาเปิดแล้วอากาศผ่านไปผ่านมาเขาบอกมันจะเน่าไข่มันจะเน่าเลยนะฮะไข่ดองนี่ต้องสดใหม่จากฟาร์มเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเอาไข่ไล่ทุ่งมาดองเน่าครับแล้วเขาต้องการไข่ที่เปลือกบางหรือหนาหนาเปลือกหนาค่ะเขาต้องการไข่ที่เปลือกหนาครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไข่ไล่ทุ่งบางทีไปเจอมันก็จะบางๆใช่ไหมมันจะบุบมันจะแตกได้มันจะเปื้อนตัวเป็นไข่นิ่มด้วยใช่คือไข่ไม่เอาคือไข่ไล่ทุ่งอะค่ะมันจะโดนน้ำอยู่แล้วจากละอองอย่างเงี้ยเพราะคนนั้นเขาไม่ต้องการที่เขาต้องการจริงคือทานโทษนะครับไม่ได้หยาบออกมาจากเป็ดตุ๊บเขาเอาไข่มาเลยอย่างนั้นเลยนะครับเป็นไงครับทานไปแล้วเป็นไข่เยี่ยวม้าไหมผมชอบคือตัวกลิ่นของไข่เยี่ยวม้ามันเบาลงเยอะเลยครับแล้วก็ตัวไข่ขาวมันหนึบนะแล้วข้างในไข่เค็มก็คือแบบความมันของมันอ่ะคือโดนใจมากเลยแบบชอบนี่ไงหูไม่เคยกินเลยไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าแต่เป็นไข่เยี่ยวม้าเค็มจริงๆใช่แล้วไข่เค็มไม่ใช่เค็มปี่นะใช่เค็มอร่อยอร่อยมันอันนี้แปลกมากครับคืออยากจะบอกว่าไข่เยี่ยวม้านะครับเราก็ชอบกินไอ้ที่ไข่ขาวมันอย่าเละนะถูกไหมใช่ไข่ขาวไข่เยี่ยวม้าเนี่ยต้องอย่าเละใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยหนูบอกเลยนะเจ้านี้นะคนที่เปิดร้านขายข้าวแกงเนี่ยต่างจากที่นี่เลยกะเพราไข่เยี่ยวม้าหนูบอกเลยว่าอร่อยมากเออกะเพราไม่ใช่ไข่เยี่ยวม้าฮะไม่ใช่ผมถือว่าไข่เยี่ยวม้าเค็มกะเพราไข่เยี่ยวม้าเค็มคุณชมอันนี้อเมซิ่งสำหรับหนูมากเพราะว่าไข่เยี่ยวม้าก็ไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มก็ไข่เค็มแต่วันนี้เรามีนะครับไข่เยี่ยวม้าใต้ไข่เค็มนะครับจากร้านปราณีฟาร์มสุพรรณบุรีรับไปเลยครับติดคะแนนเต็มติดคะแนนเต็มติดคะแนนเต็มเลย
ไข่เค็มไม่ใช่เค็มปี๋นะถ้าเคยกินไข่เค็มบางทีโอ้มันเค็มไปนะอันนี้ไม่ใช่มันเป็นไข่เยี่ยวม้าเค็มแล้วไข่ขาวเขาคุณผู้ชมไข่ขาวกับไข่เยี่ยวม้าเด้งดีเลยนี่นี่นี่เอาให้ดูเลยก็ได้แบบไม่เละเลยคุณผู้ชมดึงดืดดึงดืดจริงๆเลยขอบคุณคุณประกายวันครับขอบคุณปราณีฟาร์มสุพรรณบุรีเพอร์เฟกต์ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดมันช่างคิดเหลือเกินใครคิดเนี่ยคุณแม่ค่ะแม่มาด้วยเปล่ามาด้วยค่ะท่านที่ใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่ครับสวัสดีกล้องแม่สวัสดีกับกล้องหน่อยครับคุณแม่เก่งจริงๆนะครับคุณแม่ครับนั่นพี่ใช่ไหมพี่หรืออะไรครับคุณน้าค่ะคุณน้าอ๋ออีกคนนึงอีกท่านกระบวนการทำด้วยกันทั้งหมดถูกไหมฮะใช่ค่ะแม่เก่งจริงๆครับคุณแม่ครับอยากได้ลูกเขยเพิ่มไหมครับอยากได้ไหมครับแม่หนูเคยเลี้ยงเป็ดนี่เห็นไหมแม่ครับเป็ดมีข้อเสียอย่างเดียวครับครับพาไปไหนไม่ได้ทำไมอ่ะมันจะชวนกลับตลอดเลยกลับครับโอ้อาครับเล่นพี่ว่างให้เล่นตลกบ้างโอเคโอเคโอเคขอบคุณท่านผู้ชมนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่พับพลาชัยรสชาติลงตัวเนาะๆสุดๆอร่อยครับมันอร่อยจริงๆนะรับรองว่าเด็ดครับอันนี้มันอร่อยจริงๆคุณทำได้ดีมากเลยนะมันที่ร้านมันรสแกงตุ้มี่ปลาหม่งครับมันเป็นอะไรที่แตกต่างมากๆนะฮะโอ้อร่อยอร่อยไม่ได้จี๊ดแต่ว่าน้ำพอยิ่งคนยิ่งสดชื่นคุณผู้ชมมันเป็นแกงของภูเก็ตแท้ๆโคตรจบโทรทำไมมาคุยโอ้ยจบสายซ้อนนี่มาคุยโคตรโทร